ราเจออากาศร้อนก็แทบทนไม่ไหวแล้วโลกจะอยู่รอดได้อย่างไรเมื่อตกอยู่ในวิกฤตโลกเดือดจากก๊าซเรือนกระจกข้อมูลจากปี2011ถึง2020พบว่าโลกร้อนขึ้น 1.1 องศาเซลเซียสและน้ำทะเลสูงขึ้นถึง3เท่าจากการละลายของธารน้ำแข็งสัญญาณเตือนเหล่านี้ทำให้เราต้องร่วมเพื่อเปลี่ยนโลกไปด้วยกันประเทศไทยของเราก็ไม่ได้นิ่งเฉยในฐานะของภาคีสมาชิกคอปโดยได้ประกาศร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายระดับโลกในการประชุมคอป26และตั้งเป้าหมายใหญ่ของประเทศเอาไว้ดังนี้เข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนคาร์บอนนิวทรัลิตี้ภายในปี2050ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ Net Zero Emission ภายในปี2065มีส่วนร่วมในการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียสแล้วเราจะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้อย่างไรสถาบันการศึกษามีบทบาทสำคัญทั้งความพร้อมด้านองค์ความรู้เทคโนโลยีและมีเครือข่ายต่างๆที่มีศักยภาพจาก172สถาบันทั่วประเทศจึงเป็นที่มาของโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero Campus จากการผสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในกระทรวงอว.สอวช.สส.สกสว.และทปอโดยกระทรวงอว.พร้อมขับเคลื่อนไทยสู่เป้าหมาย Net Zero Emission ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของประเทศที่ผูกโยงทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านการสนับสนุนทั้งด้านบุคลากรและนักวิจัยที่สามารถให้คำปรึกษาทวนสอบและประเมินคาร์บอนฟุตปรินท์องค์กรและผลิตภัณฑ์ตลอดจนการดำเนินวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรมและโซลูชันที่ภาคเอกชนต้องการพร้อมทั้งเป็นแหล่งดูดซับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมของประเทศไทยต่อไปซึ่งเป้าหมายของโครงการนี้ก็คือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยไปสู่มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ทดลองการปรับโครงสร้างระบบพลังงานและนวัตกรรมสีเขียวที่เกี่ยวข้องของประเทศจัดทำฐานข้อมูลด้านก๊าซเรือนกระจกของเครือข่ายมหาวิทยาลัยในประเทศไทยรวมถึงอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการประเมินคาร์บอนฟุตปรินท์และแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกจัดทำเอกสารเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยไปสู่มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์และจากการดำเนินโครงการดังกล่าวนี้เองจะก่อให้เกิด3ผลลัพธ์สำคัญคือเกิดเครือข่ายและความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในไทยเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ University Determined Contribution UDC มีการจัดทำฐานข้อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆของสถาบันอุดมศึกษาในไทยเพื่อนำไปสู่การผลักดันมาตรการและนโยบายต่างๆในด้านการจัดการและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นรูปธรรมเกิดเอกสารเชิงนโยบายเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ผลลัพธ์ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยและเครือข่ายไปสู่เป้าหมาย Net Zero Emission ของประเทศทีนี้มาดูตัวอย่างการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ของมหาวิทยาลัยกันบ้าง 1. การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กร 2. การจัดทำมาตรการลดคาร์บอนในองค์กร 3. มาตรการการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่สีเขียว 4. การพัฒนาบุคลากรและปลูกจิตสำนึกและ 5. การปรับตัวเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมาร่วมมือกัน Stop Global Boiling และเปลี่ยนโลกสู้วิกฤตสู่เป้าหมาย Net Zero Emission ด้วยพลังมหาวิทยาลัยไปด้วยกัน